ัทพสุทธิ์ทำดีแต่โดนแซทเชอร์ไม่ให้ฆ่าคนพวกนี้เพราะมีแมทพีรณีเป็นไอดอลอัทพสุทธิ์ทำดีแต่โดนแซทสร้างภาพเชิดไม่ให้ฆ่าคนเหล่านี้เพราะมีแมทพีรณีเป็นไอดอลหลังทำข้าวแจกชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอาร์ตพสุทธิ์ทำดีแต่โดนแซะเป็นนักแสดงหนุ่มจิตอาสาที่จอดดราม่าเยอะที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้สำหรับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มแต่ก็ใช่ว่าหนุ่มอาร์ตจะโลกสวยปล่อยให้ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเจ้าตัวออกมาโต้ตอบชาวเน็ตที่ชอบเข้ามาแซะแบบถึงพริกถึงขิงเช่นกันล่าสุด1กุมภาพันธ์64นักแสดงหนุ่มเดินทางไปฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงที่แดดสตูดิโอพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเตรียมฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์แรงทำตามไอดอลแมทพีรณีน้ำใจคนดีอาร์ตพสุทธิ์ผัดกะเพรา300กล่องแจกแรงงานพม่าถูกกักตัวที่สมุทรสาครอาร์ตพสุทธิ์เดือนครั้งที่1คนแอบอ้างชื่อยืมเงินย้ำกูไม่เคยติดตังใครเรื่องนี้เห็นด้วยอาร์ตพสุทธิ์เชียร์ให้สาวชุดนักเรียนเปิดเผยชื่อครูที่คุกคามทางเพศเอาผิดให้ถึงที่สุดช่วงโควิดทำอาหารไปช่วยชาวพม่าทำตั้งแต่ประมาณวันที่21จนเมื่อวานก็ยังทำอยู่ครับประมาณ40วันได้แล้วจุดเริ่มมาตั้งแต่โควิดรอบแรกขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแจกรู้สึกว่ากรุงเทพตอนนั้นระบาดหนักแต่ตอนนี้สมุทรสาครระบาดหนักเราก็เลยลงให้สมุทรสาครก่อนตอนนี้อย่างที่บอกเหมือนเป็นการทำไปแล้วเราก็เลยต้องทำต่อเพราะว่าจริงๆแล้วที่เอาข้าวไปให้พวกคนพม่าคือไม่อยากให้เขาหนีออกมาให้เขามีกินอยู่ในนั้นบางที่ด้วยอุปกรณ์เราครบเราก็เลยบอกแม่ว่างั้นเราทำอาหารแจกไหมแต่เราทำได้แค่วันละประมาณ300ถึง400กล่องเพราะเราทำกัน3ถึง4คนเราไม่ได้ทำกันเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มาช่วยเราเขามีทำลายอะไรบ้างเราก็เลยไม่กล้าให้มาช่วยหลายคนมองว่าเราไม่กลัวที่จะไปพื้นที่เสี่ยงตรงนั่นเหรอจริงๆโควิดถ้าศึกษาดีๆมันก็ป้องกันพูดกันการสัมผัสแต่เราไม่ได้สัมผัสและเราไม่ได้ไปพูดกับคนที่เขาอยู่ในนั้นด้วยถ้าพูดเราก็จะใส่แมสป้องกันตลอดแล้วผมไม่แน่ใจว่ากี่นาทีที่มันอยู่ในอากาศได้แต่ถ้าอยู่ในน้ำมันก็อาจจะอยู่ได้นานเราก็ต้องศึกษาก่อนป้องกันคือขึ้นรถมาพกแอลกอฮอล์พยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่จะติดหรือไม่ติดเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าพยายามป้องกันเซฟตัวเองให้ดีๆเพราะไม่อยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกับเราด้วยมีความกลัวไหมกลัวครับต้องกลัวอยู่แล้วมันเป็นโรคติดต่อที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ามันแรงกับตัวเองคนเดียวมันโอเคแต่ว่าด้วยการพูดกันแล้วมันเป็นละอองถ้าสมมุติมีคนหนึ่งเป็นคนในนี้ก็ต้องกักตัวกันหมดนั้นคือความเดือดร้อนของโลกนี้เราไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราอยู่ในพื้นที่สีแดงไหมแดงครับถามว่าใช้ชีวิตลำบากไหมไม่ลำบากครับเพราะว่าอย่างผมแค่จากบ้านไปที่ทำอาหารเอาไปแจกคนแล้วก็กลับบ้านทุกวันนี้ชีวิตมีแค่นี้ทุกวันนี้พยายามไม่ไปที่คนเยอะๆการเข้ามาทำงานที่กรุงเทพต้องมีการทำอะไรไหมผมไม่ต้องมีการลงเอกสารอะไรเพราะว่าเรามาทำงานอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแรงงานหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ผ่านด่านเรื่องด่านต้องบอกว่าบางทีโควิดก็ไม่ได้ออกเป็นเวลาเนื้อถ้าจะตั้งก็ตั้งให้มันตลอดบางที่ตั้งแล้วก็หยุดไม่รู้หรอกว่ามันเล็ดรอดไปตอนไหนพันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าเราก็รู้ว่าตอนนี้เขาทำงานหนักแต่ว่าก็อย่างที่บอกถ้าจะให้มันจบในคราวเดียวก็ต้องพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเวรที่เขาอยู่คอยตรวจ
แต่เดี๋ยวประชาชนที่เขาเดินทางไปมาก็จะบอกว่ารถติดอีกอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันต่างคนต่างเข้าใจกันย้อนถามข้าวที่เราทำแจกทั้งหมดเท่าไหร่วันละ300คูณ40วันแล้วก็มีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อีกประมาณ60กว่าเครื่องชุดเป้อีก 3,000 กว่าอันนี้คือคนที่บริจาคเข้ามาเรียกว่าเป็นคนที่ร่วมช่วยคนไทยร่วมทำบุญกับเรามาจะทำเพิ่มมากกว่าเดิมไหมมันเพิ่มมากกว่าเดิมไม่ได้เพราะว่าการผัดหมู15กิโลกรัมมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วต้องผัดวันหนึ่ง 3-4 กระทะมันไม่สามารถเพิ่มคนได้แต่ถ้ามันเป็นสถานการณ์ปกติที่ไม่ได้เป็นโรคระบาดให้คนมาช่วยวันละ 5,000 กล่องผมก็ทำได้แต่วันนี้มีคนอยู่แค่ 4-5 เท่านั้นเองใครเลือกเมนูผมกับแม่แต่บางทีก็จะมีคนเอาลูกชิ้นหมูมาให้ลูกชิ้นปลามาให้เราก็จะโอเคว่าวันนี้จะทำอะไรโชคดีที่มีเครื่องทำน้ำพริกของแม่มันมีที่ช่วยผัด 3-4 กระทะมันก็ยังไม่เหนื่อยมากตอนผัดไม่เหนื่อยแต่ตอนใส่กล่องอันนั้นเหนื่อยเพราะใส่กล่องอย่างน้อยมี2ชั่วโมงเราใส่ลงไปหลายอย่างวางแผนว่าจะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจนกว่าผมจะทำงานจริงจังเพราะตอนนี้ผมก็จะมีเรื่องของฟิตติ้งถ้าผมทำงานจริงจังแล้วก็จะให้แม่หรือน้องเข้าไปช่วยมันอาจจะได้ไม่เยอะเท่าเดิมแต่ก็พยายามทำให้นานที่สุดคิดว่าผมน่าจะทำงานจริงจังก็ประมาณกลางเดือนนี้ตอนนี้ก็ทำกับข้าวก็ประมาณ 300-400 กล่องต่อวันเราทำดีมาเรื่อยๆแต่ก็ยังเจอชาวเน็ตมาแซะมีท้อบ้างไหมอย่าไปให้ค่าหรือให้ความสนใจเขาดีกว่ามาขายน้ำพริกมาซื้อน้ำพริกกันดีกว่ามาสนับสนุนกันดีกว่าอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้เลยแต่ก็เห็นเราไปตอบในคอมเมนต์ที่ดีเราก็ไม่ได้เข้าไปตอบเพราะเราให้ค่าเขาแต่คอมเมนต์ที่ไม่ดีเราเข้าไปตอบเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ให้ค่าเขาเราเลยตอบแบบนั้นถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับกับคนพวกนี้ผมสู้มา10ปีแล้วยังเป็นกลุ่มเดิมไหมยังเป็นคนเดิมแหล่งข่าวเดิมผมทำมา40วันไม่มีข่าวแต่พอมีเรื่องอะไรปุ๊บลงปั๊บผมก็โอเคผมไม่ได้ว่าอะไรคือถ้าผมท้อผมเลิกทำมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วอยากพูดอะไรไหมไม่พูดครับไม่อยากให้ฆ่าคนพวกนี้แม่ให้กำลังใจอย่างไรบ้างคนที่ฟังอยู่ถ้าอยากให้กำลังใจก็ไปซื้อน้ำพริกแม่ได้นะครับมีน้ำพริกหลายอย่างเลยครับมีหมูทอดด้วยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยคนอย่าไปสนใจข่าวพวกนี้เลยไร้สาระถามเรื่องที่โพสต์วันก่อนอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้จริงๆแต่เราโพสต์ก็นั่นแหละอย่าไปให้ค่าเขาอย่างไปสนใจคนพวกนี้เลยเราเข้าไปตอบเป็นบอกว่าระวังเหงานั่นแหละก็มีแมทพีรณีเป็นไอดอลก็ระวังตัวกันไว้เท่านั้นเองครับแสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีใครเข้ามาดราม่าเราฟ้องอย่างเดียวก็แคปอย่างเดียวครับแคปไว้หลายอันแล้วอย่าไปให้ค่าเขาให้โอกาส1ครั้งถ้ามีอีก1ครั้งก็เข้ารอบต่อไปเราให้โอกาสกันครับ